ท่านประธานที่เคารพครับผมนายชวนหลีกภัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์สมาชิกรัฐสภาครับผมขอกราบเรียนท่านประธานว่าได้รับอนุญาตให้พูดไม่จำกัดเวลาโดยเงื่อนไขของเวลาที่จำกัดเพราะฉะนั้นก็จะขออนุญาตท่านประธานว่าจะใช้เวลาตามความเหมาะสมแล้วประธานก็หักเวลาไปในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ครับที่จริงแล้วครับผมคิดว่านโยบายของรัฐบาลทุกชุดนะครับก็จะเขียนเรื่องในสิ่งที่มีความปรารถนาจะเห็นความเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองไปในทางที่ดีคงไม่มีใครเขียนนโยบายไปในทางที่จะให้เป็นผลร้ายแต่ว่าผลของนโยบายจะเกิดขึ้นจริงๆนั้นก็จะอยู่ของผู้ปฏิบัติหลายเรื่องเราเห็นการพูดหรือการแถลงในสิ่งที่ดีแต่ว่าเวลาปฏิบัติตรงกันข้ามอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเสมอนะครับผมถือว่าทุกนโยบายมีความสำคัญเพียงแต่ว่าอาจจะเห็นไม่ตรงกันที่ว่าอะไรสำคัญกว่าแต่ว่าเฉพาะที่อยากจะขออนุญาตท่านประธานอย่างน้อยอารัมภบทของนโยบายที่นายกรัฐมนตรีแถลงไว้เมื่อวานผมคิดว่าถ้าหากเราได้ตระหนักถึงเรื่องนี้จริงๆนะครับแล้วยึดมั่นจากอารัมภบทนี้ผมคิดว่าทิศทางบ้านเมืองก็จะมีความน่าสบายใจมากขึ้นคืออารัมภบทที่บอกว่าประเทศไทยมีเกียรติภูมิมีศักดิ์ศรีสะสมทางปัญญามาอย่างต่อเนื่องยาวนานเนื่องด้วยภูมิปัญญาของสังคมและคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยที่ยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันสูงสุดที่คนไทยทุกคนเคารพและยึดมั่นแล้วก็บอกว่าล้วนเป็นผลักดันให้สังคมไทยสามารถแสวงหาทางออกได้เสมอมาจนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศแล้วก็ที่บอกว่าต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่เราได้สะสมมาตั้งแต่ในอดีตเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันผมอยากจะขอกราบเรียนท่านประธานสนับสนุนความรู้สึกอันนี้นะครับเพราะว่าถ้าท่านคิดอย่างนี้จริงๆท่านจะต้องไม่ไปทำสิ่งที่ดีงามที่เราสะสมมายาวนานให้เสียหายเราต้องเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองไปในทางที่ดีขึ้นแต่การสะสมสิ่งที่ดีงามนับเป็นพันปีเช่นวัฒนธรรมการปกครองที่มีพระสัตว์ทรงเป็นประมุขเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีทุกประเทศประเทศไทยเราต้องภาคภูมิใจในสิ่งที่เรามีใครก็ตามคิดที่จะเปลี่ยนแปลงหรือจาบจ้วงสถาบันรัฐบาลต้องถือว่าท่านให้คำมั่นสัญญาจากที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีขึ้นมากล่าวถ้าทำได้จริงๆอย่างนั้นไม่รูปหน้าปะจมูกไม่ใช่ว่าคนที่สนับสนุนท่านไปละเมิดแล้วเราไม่กล้าทำอะไรอย่างนี้ก็จะมีปัญหาก็กราบเรียนเป็นข้อสังเกตไว้ในตอนต้นครับที่จริงแล้วก็ผมอยากกราบเรียนท่านประธานว่านโยบายหลายเรื่องที่แถลงมานั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญทั้งสิ้นแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ผมมีความกังวลเรื่องนโยบายเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะข้องใจมาตลอดว่าตกลงรัฐบาลนี้จะยึดแนวนครปัตตานีหรือจะยึดแนวกระจายอำนาจด้วยวิธีใดเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะสงสัยว่าทำไมต้องก้องใจเพราะว่าตอนหาเสียงท่านประกาศชัดเจนนะครับผมตระเวนอยู่ในภาคใต้นี่ก็เห็นพรรคเพื่อไทยประกาศชัดเจนว่าจะใช้นโยบายนครปัตตานีแล้วก็ทราบว่ามีตัวร่างพระบัญญัติแล้ว152มาตราเคยเห็นแล้วครับก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเมื่อนโยบายเขียนมาในลักษณะที่ไม่ชัดเจนแล้วก็ท่านสสของเราได้สอบถามท่านเจ๊อมิงท่านรองนายกยงยุทธได้กรุณาลุกขึ้นบอกว่าเป็นความเห็นของคนคนเดียว
ม่ใช่ความเห็นของพรรคก็แปลกใจเหมือนกันว่าตกลงไปหาเสียงกันทั้งภาคใต้เนี่ยใครอนุมัติไปแต่อย่างน้อยคำตอบของท่านก็ถือว่าทำให้ชัดเจนขึ้นในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ชัดถึงขนาดที่จะบอกว่ารูปแบบที่ท่านพูดถึงนี้คืออะไรผมขออนุญาตท่านประธานว่าจะขอเวลาเพราะว่าเมื่อฟังท่านรองนายกท่านแรกชี้แจงแล้วก็คิดว่าเราเข้าใจดีขึ้นแต่พอฟังท่านรองนายกท่านที่สองลุกขึ้นมาพูดความเข้าใจดีขึ้นหายหมดเลยครับเพราะผมเข้าใจว่าความไม่เข้าใจตรงแท้ในปัญหานี้อาจจะไม่สามารถสร้างกลไกที่แก้ปัญหาได้โดยชัดเจนขออนุญาตท่านประธานแต่ก่อนที่จะลงเรื่องนี้โดยละเอียดภายใต้เวลาที่จำกัดที่ผมกราบเรียนแล้วขออนุญาตไปเรื่องอื่นก่อนสักนิดนะครับความจริงก็ท่านนายท่านหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ท่านได้กรุณาพูดเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับความจริงท่านหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ท่านพูดไว้อย่างดีนะครับท่านไม่ใช่ดีแต่พูดหรอกครับแต่ว่าท่านพูดไว้อย่างดีคือปัญหาที่ยังไม่ได้ตอบเลยนะครับผมเห็นเพื่อนถามไปคือกรณีที่จะส่งเสริมนโยบาย 7.10 นะครับท่านประธานครับขออนุญาตท่านข้ามไปก่อนส่งเสริมความร่วมมือขอประธานโทษกับนโยบายเกี่ยวกับกระทรวงคมนาคมเกี่ยวกับการขยายรถไฟความเร็วสูงซึ่งได้มีการสอบถามเรื่องนี้แต่ว่าผู้เกี่ยวข้องยังไม่ได้ตอบเลยที่ผมจะกราบเรียนถามก็คืออยากให้ท่านให้ความกระจ่างนิดนะครับเพราะวันนี้ท่านส.ส.วิทูลนามบุตรซึ่งท่านอยู่อีสานนะครับท่านกรุณาช่วยถามให้เราแล้วแต่ว่ายังไม่มีคำตอบช่วยกรุณาตอบให้นิดครับว่าเส้นทางลงไปภาคใต้เนี่ยมันหายไปไหนหรือจริงๆลงแค่หัวหินหรือหมายถึงเส้นทางอื่นๆแต่ไม่ได้เขียนไว้ในนี้ที่ต้องเรียนเรื่องนี้เพราะเหตุว่านโยบายตอนเริ่มต้นเมื่อสมัยท่านนายกอภิสิทธิ์เป็นนั้นเข้าใจว่าไปถึงปาดังเบซาครับแต่ว่าจู่ๆหายไปหวังว่าคงไม่ใช่พัฒนาเฉพาะจังหวัดที่เลือกพรรคเพื่อไทยหวังว่าแนวคิดในสมัยก่อนของท่านทักษิณพัฒนาเฉพาะจังหวัดที่เลือกไทยรักไทยนั้นคงไม่มีอิทธิพลมาถึงความคิดในขณะนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้ตอบสักนิดครับว่าเป็นอย่างไรประชาชนในภาคใต้ก็จะได้เข้าใจเรื่องนี้และผมก็อยากจะเรียนเพิ่มเติมที่อยากสนับสนุนให้ทำไปถึงจังหวัดภาคใต้ด้วยเพราะเหตุว่าเราดูจากการขนส่งทางรถไฟท่านประธานอาจจะไม่ทราบนะครับว่าทุกวันนี้เส้นทางที่ทำรายได้สูงที่สุดคือภาคใต้รองลงท่านสุนัยมีอะไรครับท่านประธานครับผมสุนัยจุนพงศธรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนในนามสมาชิกรัฐสภาผมขออนุญาตใช้สิทธิการประท้วงตามข้อ15แต่ว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลามากครับท่านประธานครับผมคิดว่าตามข้อ43ที่เราพูดถึงว่าไม่ให้พูดถึงบุคคลภายนอกนั้นผมเชื่อมั่นว่าท่านผู้อภิปรายนี้มีคุณธรรมมากพอที่จะไม่กล่าวให้ร้ายใครแต่ว่าเนื่องจากเวลามันเหลือน้อยมากผมไม่อยากให้เกิดการประท้วงหรือการพูดถึงบุคคลภายนอกซึ่งกับผมขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานว่าด้วยความเคารพขอให้ท่านประธานควบคุมเคร่งครัดครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับเชิญท่านต่อครับในนโยบายนั้นได้เขียนไว้ใน 3.4.4 ข้อ2นะครับศึกษาพัฒนารถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพนครราชสีมากรุงเทพหัวหินและเส้นทางอื่นเพื่อเตรียมการเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านกรุณาช่วยให้ความกระจ่างนะครับว่านโยบายที่ไม่พูดถึงปาดังเบซาหรือภาคใต้นั้นเหตุผลอะไรนะครับหรือไม่อยากจะเปลืองกระดาษ
หรือไม่มีนโยบายกรุณาไม่ยากที่จะตอบนะครับประเด็นนี้แต่ที่ผมกระผมพูดเอาไว้ว่าเส้นทางคมนาคมทางรถไฟขนาดนี้รายได้ที่เลี้ยงรถไฟอยู่คือเส้นทางสายใต้รองลงมาก็คือสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็สุดท้ายก็คือภาคเหนือเพราะฉะนั้นเส้นทางสายนั้นได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนอุดหนุนการรถไฟอยู่จนทุกวันนี้ครับอันนั้นก็เป็นส่วนที่อยากจะให้เกิดความสบายใจเมื่อเราอ่านนโยบายเพื่อเราจะได้ไปชี้แจงกับประชาชนได้นะครับนอกจากนั้นผมขออนุญาตท่านประธานอีกเรื่องเดียวครับความจริงก็ได้พูดไว้อย่างดีแล้วโดยท่านชินวรแต่ว่าเพื่อให้สมบูรณ์นะครับเพราะเชื่อว่าท่านผู้ที่มาทำนโยบายเรื่องของทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเนี่ยท่านก็คงหวังดีแต่ว่าอาจจะแนวความเข้าใจเราไม่เหมือนกันผมขออนุญาตเรียนเรื่องนี้กับท่านผู้รับผิดชอบนะครับกราบเรียนท่านประธานนะครับว่ากองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.เนี่ยซึ่งขณะนี้กำลังจะเปลี่ยนไปอีกรูปแบบหนึ่งขออนุญาตท่านประธานว่าความคิดเรื่องนี้แต่เดิมถ้าเราได้ทราบเนี่ยเราจะได้เข้าใจครับว่าเราคิดในเรื่องของหลักกระจายโอกาสเพื่อให้เด็กที่มีฐานะยากจนได้เรียนโดยการกู้เงินกองทุนการทำในขณะนั้นเนี่ยทำคู่กับ 1. เปิดมหาวิทยาลัยใหม่เป็นมติคณะรัฐมนตรีในปี 2538กระผมเป็นประธานเองในการพิจารณาว่าจะขยายเปิดมหาวิทยาลัยใหม่อีก 11 จังหวัดครับโดยให้มหาวิทยาลัยแม่รับผิดชอบเพราะเราไม่มีเงินที่จะเปิดใหม่พร้อมกับนั้นเราก็มีมติตั้งกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเพราะรู้ว่าแม้จะมีสถาบันการศึกษาเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าถ้านักเรียนเยาวชนเราพ่อแม่ฐานะไม่ดีก็คงเรียนยากเพราะฉะนั้นก็ให้มีกองทุนงบประมาณปีแรกจึงตั้งไว้ 4,000 ล้านบาทในปี 2539 มติออกมาปี 38 ตอนผมเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกอันนี้คือแนวคิดตอนนั้นวัตถุประสงค์กองทุนนี้จึงเพื่อเด็กที่ยากจนจึงกำหนดคุณสมบัติว่าครอบครัวที่จะกู้ยืมต้องมีรายได้ไม่เกินปีละ 120,000 บาทท่านประธานที่เคารพครับที่เรียนเรื่องนี้เพราะว่าขณะนี้นโยบายรัฐบาลกำลังจะเปลี่ยนไปในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งไม่เอาฐานะของผู้กู้ยืมมาเป็นหลักซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้เด็กที่มีฐานะพ่อแม่มีฐานะร่ำรวยเรียนหนังสือดีไม่อยากใช้เงินตัวเองเขากู้ยืมเงินได้มันก็จะไปรบกวนโอกาสของเด็กที่พ่อแม่ยากจนผมจึงกราบเรียนท่านประธานในประเด็นนี้นะครับฝากข้อสังเกตว่าด้วยวัตถุประสงค์เริ่มต้นอย่างนี้ครับถ้าสมมติท่านจะเปลี่ยนไม่คิดจะตั้งกองทุนใหม่หรือครับแล้วอย่าไปทำลายกองทุนเดิมให้เด็กยากจนได้มีโอกาสกู้ยืมเรียนอันนี้เป็นนโยบายที่เห็นว่ารัฐบาลกำลังจะเปลี่ยนชัดเจนข้อขอเสนอความคิดความเห็นเพื่อประโยชน์ด้วยกันสองฝ่ายนะครับก็เชื่อว่าแนวคิดของท่านก็เป็นประโยชน์ในอีกด้านหนึ่งแต่ว่าถ้าเจตนารมณ์กองทุนเมื่อตั้งไว้ปี38จนถึงบัดนี้เกือบ20ปีนะครับได้ประโยชน์ไปแล้วเป็นจำนวนถึง2ล้านกว่าคนเงินหมุนเวียนไปเป็นแสนแสนล้านบาทซึ่งก็มีจุดอ่อนบ้างตรงที่ว่าการคืนเงินมีปัญหาบางกลุ่มบางคนแต่ว่าคนเหล่านั้นก็ต้องทวงคืนเพราะว่าคนที่เอาเงินภาษีประชาชนไปใช้ก็ต้องมีความรับผิดชอบอันนั้นก็เป็นจุดที่แก้ไขได้แต่ว่าวัตถุประสงค์ผมไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงนะครับจริงอยู่รัฐบาลย่อมมีสิทธิ์ที่จะคิดนโยบายตัวเองแล้วก็เปลี่ยนแต่เมื่อท่านจะต่อยอดเรื่องนี้ก็ให้ของเดิมยังคงอยู่แล้วท่านตั้งกองทุนใหม่ของท่านขึ้นมาเพื่อให้กับคนที่ท่านประสงค์จะกู้ยืมโดยไม่กำหนดฐานะว่าจนหรือรวยอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายข้อเสนอความเห็นต่อท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพครับผมขออนุญาตย้อนมาในประเด็นที่ผมกราบเรียนว่าอยากจะขอทำความเข้าใจเพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดเพราะเมื่อได้ฟังท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพลตำรวจโควิดพูดผมก็เป็นห่วงแต่ว่าก็เข้าใจนะครับว่าช่วงที่ท่านทำงานผมเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นท่านอยู่ต
ำรวจตระเวนชายแดนแล้วก็ไม่เคยลงไปรับผิดชอบในพื้นที่ข้างล่างหรือเหตุการณ์มันผ่านมานานจำไม่ได้แล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นบางคนก็สับสนนึกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปกติความจริงเมื่อวานนี้เราเริ่มแถลงนโยบายท่านนายกแถลงนโยบายเมื่อวานก่อนเริ่มแถลงนโยบายก็มีเหตุร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจบาดเจ็บหลายรายมีระเบิดนะครับแล้วก็มีสามเณรบาดเจ็บคนอาจจะเฉยๆแล้วครับเพราะมันเกิดทุกวันทำไมอยู่ดีๆมันเกิดอย่างนี้ทุกวันเพราะพื้นที่3จังหวัดมันไม่มีกระจายอำนาจหรือโครงสร้างการปกครองพื้นที่มันไม่มีนครปัตตานีหรือเพราะเหตุผลอะไรอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องมาทำความเข้าใจมิฉะนั้นเราจะคิดแก้ปัญหาไม่ถูกจุดและในที่สุดโครงการที่ท่านเสนอต่อไปนั้นไม่แน่ใจว่าจะตรงตามวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาได้หรือไม่คือนโยบายจะเขียนไว้อย่างนี้นะครับส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบที่สอดคล้องกับลักษณะพื้นที่โดยไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญข้อความไม่ยาวแต่อธิบายให้เห็นภาพได้ยากรูปแบบที่สอดคล้องกับลักษณะพื้นที่หมายความว่าอย่างไรผมเข้าใจว่าขณะนี้รัฐบาลอาจจะยังไม่ชัดเจนท่านรองนายกตอบก็ชัดเจนว่าไม่เอารูปแบบรัฐนครปัตตานีแต่รูปแบบอื่นเนี่ยคืออะไรถ้าสามารถตอบได้กรุณาท่านรองนายกยงยุทธกรุณาอธิบายให้กระจ่างชัดมากกว่านี้แต่ผมจะกราบเรียนท่านประธานเพื่อให้เราได้เห็นว่าเหตุที่มันเกิดวันนี้รุนแรงเสียหายอย่างหนักมีคนเสียชีวิตไปแล้วถ้ายึดตัวเลขของสำนักงานตำรวจก็ 4,700 กว่าคนและคิดเพียงแค่4มกราคม2547ถึงวันนี้ก็อาจจะเพิ่มอีกสักคน2คนเมื่อเช้านี้มีสื่อรายงานมีแม่ไม้อยู่ในพื้นที่3จังหวัด 2,200 กว่าคนมีเด็กกำพร้า 4,000 กว่าคนโชคดีนะครับที่มีโครงการของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเข้าไปรองรับบรรเทาความยากลำบากของสตรีไม้เหล่านี้ไปได้ในระดับหนึ่งซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งผมจะกราบเรียนท่านประธานเพื่ออาจจะมีส่วนช่วยไม่บังอาจเสนอความเห็นแนะนำแต่ว่าข้อเท็จจริงที่จะกราบเรียนอาจจะช่วยทำให้เราเข้าใจว่าเหตุที่มาของปัญหามันไม่ใช่เพราะว่ารูปแบบการปกครองมันผิดเพราะเป็นความจริงอย่างที่ท่านพลตำรวจเอกโควิดพูดท่านรองนายกพูดว่าปัญหาภาคใต้นี่มันมีมานานแล้วผมเคยอภิปรายในสภาหลายครั้งครับเพราะเป็นคนในพื้นที่อ่านประวัติศาสตร์พื้นที่มามากเคยเข้าไปดูปัญหาเคยพบหัวหน้าแบ่งแยกดินแดนตั้งแต่ปี2118และมาแก้ปัญหาด้วยตัวเองแล้วประสบความสำเร็จเหตุร้ายหมดเกือบหมดสิ้นเพราะฉะนั้นก็เรียนท่านประธานได้ว่ามีประสบการณ์โดยตัวเองจำได้เหตุการณ์ตอนไหนเกิดอย่างไรเป็นความจริงที่ปัตตานีหรือภาคใต้มันเคยมีนครรัฐปัตตานีมันเคยมีรัฐปัตตานีครับเคยยิ่งใหญ่ครับเคยสู้กับอยุธยาครูศิริยาเคยส่งเรือมารบตีไม่แตกต้องกลับไปต่อเรือใหม่แต่ว่ามีเจ้าเมืองกับพระสงฆ์ช่วยเจรจาอันนี้เป็นประวัติศาสตร์ที่ต่างชาติบันทึกเอาไว้เลยนะครับวันวลิตเนี่ยบันทึกไว้ในสมัยกรุงศรีอยุธยาผมกราบเรียนท่านประธานว่าเนื่องจากอยู่ในพื้นที่และก็ลงไปในพื้นที่ตั้งแต่เป็นนักศึกษาจึงติดตามและศึกษาปัญหาเรื่องนี้มาโดยตลอดวันหนึ่งเมื่อมาแก้ปัญหาก็เลยสามารถทำให้ปัญหาเบาลงได้แม้จะไม่ถือว่าหมดสิ้นแต่ว่าเหตุร้ายก็ลดลงไปจากปีละประมาณ80กว่าครั้งก็เหลือปีละประมาณสัก
11 12ครั้งในความเห็นส่วนตัวตอนนั้นคิดว่าไฟดับแล้วเหลือแต่ควันอย่าเอาน้ำมันไปราดเหตุร้ายก็จะหมดแล้วแต่ว่าพอเปลี่ยนรัฐบาลหลังจากรัฐบาลของพรรคไทยรักไทยเข้ามานโยบายเปลี่ยนเขาเป็นสิทธิ์ของนโยบายรัฐบาลที่จะเปลี่ยนแต่การเปลี่ยนนโยบายโดยมาจากพื้นฐานที่ไม่เข้าใจปัญหาประวัติศาสตร์ของพื้นที่มันทำให้เป็นปัญหาไม่มีความประสงค์จะเสียเวลาทบทวนนะครับแต่ว่าถ้าไม่เล่าให้ฟังท่านรองนายกอาจจะนึกไม่ออกแต่ว่าถ้าเล่าให้ฟังสั้นๆท่านจะนึกออกว่านโยบายมันเปลี่ยนเมื่อวันที่8เมษายน2544เราส่วนใหญ่ไปยึดเหตุการณ์วันที่4มกราคม2547เพราะมันเป็นวันปล้นปืนแต่ความจริงนั่นคือวันที่กองกำลังจรยุทธน้อยตั้งเป็นปึกแผ่นแล้วกองกำลังจรยุทธน้อยตั้งเป็นปึกแผ่นแล้วจึงได้สามารถปล้นปืน400กระบอกจากค่ายทหารได้แต่มันกว่าจะตั้งหน่วยนี้ขึ้นมามีศักยภาพแบบนี้มันเริ่มจาก18เมษายน2544เมื่อนายกรัฐมนตรีทักษิณขณะนั้นเดินทางไปประชุมที่หาดใหญ่แล้วประกาศผมจำแม่นเลยครับฟังด้วยตัวเองก็ยังแปลกใจว่าปัญหามันมีมานานแต่รัฐบาลขณะนั้นประกาศว่าบัดนี้รัฐบาลรู้ปัญหาภาคใต้หมดแล้วทุกอย่างเสร็จภายใน3เดือนนั่นคืออะไรครับนั่นคือการเริ่มต้นแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการฆ่าทิ้งมันไม่ใช่ว่ามีคนเห็นด้วยหมดนะครับอย่างน้อยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกล้าท้วงในที่ประชุมคือรองแม่ทัพภาค4ในการประชุมที่หาดใหญ่แล้วในที่สุดรองแม่ทัพภาค4ก็โดนตำหนิเพราะไปท้วงนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมว่าแนวคิดอย่างนี้มันจะมีปัญหาคือพูดง่ายๆคนที่สงสัยว่าเป็นโจรก่อการร้ายมีกี่คนสามารถฆ่าให้หมดได้ภายใน3เดือนก็ทุกอย่างคิดว่าค่าหมด3เดือนก็ปัญหาจบนั่นคือจุดร่วมต้นของนโยบาย3เดือนจบนะครับและนี่คือที่มาของการส่งคนไปดำเนินการแล้วในที่สุดท่านสุนัยมีอะไรครับท่านประธานครับขออนุญาตประท้วงท่านผู้อภิปรายเมื่อสักครู่ผมได้กราบเรียนท่านประธานไปแล้วว่าข้อบังคับนั้นการกล่าวถึงบุคคลภายนอกเป็นเรื่องที่ต้องห้ามแต่ว่าถ้ามีเหตุผลก็ได้แต่ถ้าการอภิปรายนั้นเข้าลักษณะเสียดสีใส่ร้ายตั้งแต่ที่เมื่อกี้ผมด้วยความเกรงใจผมไม่พูดนะครับว่าท่านใส่ร้ายว่าอะไรและด้วยความเกรงใจผมก็ไม่ให้ท่านถอนคำพูดครับที่ท่านบอกว่าการเลือกตั้งรถไฟไม่ไปภาคใต้เพราะว่าเขาอย่าใช้นโยบายเหมือนเดิมนะไม่เลือกเลยไม่ให้ไม่มีใครเคยพูดเช่นนั้นแต่เอาเถอะครับไม่เป็นไรครับมาถึงตอนหลังนี่ผมคิดว่าหนักมากครับบอกว่าทักษิณสั่งฆ่าดิผมว่าท่านครับแต่ยังให้ความเคารพอยู่อีกครับไม่ได้เรียกร้องให้ถอนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการชี้แจงแต่ว่าขอท่านประธานเถอะครับการกล่าวถึงบุคคลภายนอกอย่างที่ผมกล่าวเรียนท่านไปแล้วครับให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายแล้วสิ่งเหล่านี้มัน5ปีมาแล้วครับที่เราอยากจะเข้าสู่การปรองดองถ้าเรายังใช้วิธีการอย่างนี้อีกมันไม่ได้ให้ผมยกมือไหว้ก็ยกเถอะครับถ้าเกิดความสามัคคีภายในชาติบ้านเมืองโดยไม่ใส่ร้ายกันจะขอบกราบขอบพระคุณมากครับท่านประธานครับการกระทำในครั้งนั้นมันก่อให้เกิดเหตุความรุนแรงในที่สุดจึงได้เกิดกลุ่มจรยุทธน้อยที่ผมกราบเรียนท่านประธานไปนั่นคือกลุ่ม RKKคนกลุ่มนี้แหละครับที่รวมตัวกันก่อเหตุแล้วก็ก่อเหตุร้ายเรื่อยมาจนวันนี้ซึ่งการสูญเสียเหล่านี้เดิมไม่ค่อยมีใครยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดแต่บัดนี้ได้ยอมรับแล้วครับเมื่อ29พฤษภาคม2554อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณได้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ Straits Times ของสิงคโปร์ว่ายอมรับว่าการกระทำที่รุนแรงต่อชาวมาเลมุสลิมในภาคใต้สมัยที่ขอเป็นนายกถือเป็นความผิดพลาดและกล่าวว่าการเป็นตำรวจนั้นตนทำให้ตนถูกสอนมาว่าต้องใช้ทั้งกำปั้นเหล็กและถุงมือกำมะหยี่ที่ผ่านมาใช้กำปั้นเหล็กมากเกินไป
เสียใจในสิ่งที่เคยทำนี่คือคำสารภาพของพันตำรวจโททักษิณซึ่งเป็นเจ้าของนโยบายในขณะนั้นผมต้องกราบเรียนท่านประธานว่าถ้าเราไม่ยอมรับความเป็นจริงเราจะแก้ปัญหาไม่ได้เมื่อเรารู้ว่าความจริงมันเกิดอย่างไรเราจะได้หาจุดให้ถูกต่อไปว่าการแก้ปัญหาความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นต้องมีรูปแบบการปกครองท้องถิ่นในลักษณะใดท่านประธานที่เคารพท่านจะจุพรประท้วงเหรอครับเชิญครับประธานที่เคารพครับกับผมนายณัฐวุฒิไสเกลือไม่เป็นไรครับผมเข้าใจว่าท่านคงดูโทรทัศน์ที่พวกผมออกบ้างเลยจำสับคนไม่เป็นไรครับบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับผมประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับข้อ45เมื่อสักครู่ท่านสุนัยจุลพงศธรบัญชีรายชื่อเพื่อไทยได้ยกมือประท้วงว่าท่านผู้กำลังอภิปรายด้วยความเคารพครับขออนุญาตเอ่ยนามท่านผู้อาวุโสท่านชวนหลีกภัยได้อภิปรายโดยเอ่ยถึงแล้วกำลังพาดพิงกล่าวหาล่าสุดนี่ใส่ร้ายป้ายสีครับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรว่าเป็นผู้ก่อเหตุเป็นต้นเหตุในการทำให้เหตุการณ์ภาคใต้ลุกลามบานปลายมาจนถึงปัจจุบันท่านประธานต้องวินิจฉัยคำประท้วงของท่านสุนัยก่อนครับท่านเห็นยังไงเนี่ยจะตักเตือนจะควบคุมอย่างไรเนี่ยท่านประธานต้องวินิจฉัยท่านประธานที่เคารพครับสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เต็มไปด้วยความละเอียดอ่อนมันเป็นเรื่องของความคิดเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์สิ่งที่พันตำรวจโททักษิณชินวัตรได้ดำเนินการไปเมื่อคราวเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นครับครับเข้าใจแล้วตกลงท่านจะให้ผมทำอะไรครับวินิจฉัยท่านไม่วินิจฉัยผมก็พูดไปก่อนนะครับครับครับถ้างั้นผมจะวินิจฉัยครับเชิญเชิญท่านนั่งเถอะครับครับตกลงผมขอความนาท่านผู้อภิปรายกันนาหลีกเลี่ยงเอ่ยถึงบุคคลที่3แล้วกันนะครับเชิญต่อครับสามารถที่จะกล่าวได้ว่าเหตุที่เกิดขึ้นนั้นก็มาจากความเข้าใจสถานการณ์ในขณะนั้นผิดคือไม่เข้าใจว่าเหตุที่มันเกิดคืออะไรแล้วไปโทษว่าเป็นปัญหาโจรกระจอกอันนี้ผมต้องกราบเรียนท่านประธานให้เข้าใจนะครับว่าเหตุการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นอย่างที่กล่าวเรียนไว้ตอนต้นว่าครับท่านนฤทธิ์ครับครับผมนายณัฐวุฒิไสเกลือบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยท่านประธานวินิจฉัยเช่นนั้นผมเคารพครับแล้วก็เคารพท่านผู้อาวุโสผู้กำลังอภิปรายแต่ว่าประเด็นที่ท่านพูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมขอความกรุณาท่านถอนเถอะครับที่บอกว่าพันตำรวจโททักษิณให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ต่างชาติแล้วเป็นคำสารภาพว่าได้ก่อเหตุปราบปรามประชาชนในพื้นที่ภาคใต้จนเกิดสถานการณ์บานปลายจนปัจจุบันถอนคำว่าพันตำรวจโททักษิณสารภาพครับเพราะอดีตนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโททักษิณชินวัตรมิได้กล่าวคำสารภาพว่าได้สั่งการปราบปรามประชาชนใดๆเป็นแต่เพียงพูดว่ามีข้อบกพร่องในการใช้อำนาจบริหารแล้วก็เป็นการแสดงความเป็นสุภาพบุรุษในฐานะผู้นำประเทศมีผู้นำประเทศบางคนสั่งการจนประชาชนล้มตาย91ศพไม่มีคำขอโทษไม่มีคำสารภาพนี่คือการแสดงอัตลักษณ์ของสุภาพบุรุษครับท่านประธานที่เคารพครับขอความกรุณาได้ถอนครับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรมิได้สารภาพในเรื่องนี้ครับสักครู่ครับทางนี้ยังไม่จบแล้วครับครับผมไม่มีเจตนาจะต่อความยาวสาวความยืดครับท่านประธานครับผมพูดแล้วก็เรียกร้องสิ่งนี้ต่อท่านผู้อาวุโสแล้วก็ยินดีที่จะนั่งฟังท่านอภิปรายต่อไปด้วยความสงบครับท่านประธานครับคืออย่างนี้นะครับผมว่าผมก็ฟังอยู่นะครับที่ท่านอภิปรายผมก็ฟังอยู่นะครับแล้วผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนเนี่ยก็สามารถใช้วิจารณญาณที่จะเข้าใจได้นะครับว่าสิ่งที่ท่านพูดนั้น
น่าเชื่อถือหรือไม่เพียงไรอย่างไรนะครับท่านมีอะไรครับท่านประธานที่เคารพกับผมนายแพทย์สุกิจอัตโธปกรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังพรรคประชาธิปัตย์ผมประท้วงท่านประธานที่ท่านไม่เด็ดขาดครับเมื่อกี้นี่คุณณัฐวุฒิก็พูดเองว่าให้ท่านวินิจฉัยแต่พอท่านวินิจฉัยแล้วก็ไม่ยอมรับคำวินิจฉัยอ่ะเพราะฉะนั้นท่านจะปล่อยเขาพูดนานอย่างนั้นไม่ได้ครับแล้วท่านชวนท่านไม่ได้ทำผิดก็บังคับอะไรการอภิปรายก็ต้องมีการกล่าวย้อนกล่าวอ้างยกเหตุผลมาประกอบซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาของการอภิปรายในสภาครับเข้าใจแล้วครับครับเชิญนั่งเถอะครับขอบคุณครับท่านต้องเด็ดขาดนะครับพูดครับผมเชื่อว่าท่านประธานก็จะเข้าใจนะครับว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานั้นมีลักษณะพิเศษในบางอย่างเช่นศาสนาภาษาวัฒนธรรมด้วยคุณสมบัติพิเศษเหล่านี้จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้การปกครองพื้นที่นั้นต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษโชคดีที่ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ออกรัฐประศาสโนบายไว้6ข้อซึ่งก็เป็นประโยชน์ในการบริหารซึ่งผมเชื่อท่านรองนายกหรือท่านผู้เคยบริหารงานเนี่ยจะเข้าใจเรื่องเหล่านี้ดีประเทศไทยให้โอกาสมากกับพี่น้องมุสลิมมีกฎหมายพิเศษสำหรับพิจารณาคดีที่พี่น้องมุสลิมในพื้นที่มีคดีทางมรดกมุสลิมเคยพูดว่าประเทศไทยให้โอกาสกับพี่น้องมุสลิมเนี่ยมากกว่าประเทศอื่นอันนี้คือคุณสมบัติที่ได้รับการชื่นชมยกย่องเพราะฉะนั้นปัญหาในพื้นที่อันเกิดจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นซึ่งต้นเรื่องก็มาจากความเข้าใจผิดว่าไม่มีคนคิดแบ่งแยกดินแดนมองว่าเป็นเรื่องโจรกระจอกก็คิดว่าถ้าจัดการฆ่าให้หมดปัญหาก็จบแต่มันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดว่าเป็นอย่างนั้นต้องกราบเรียนท่านประธานว่าต้องยกย่องคนที่เขาเคยทำงานมาแม้กระทั่งปัจจุบันผมกราบเรียนท่านประธานว่าผมชื่นชมยกย่องข้าราชการพี่น้องประชาชนทั้งพุทธมุสลิมคริสต์ทุกศาสนาทุกอาชีพที่เขายืนหยัดอยู่ในพื้นที่ผมเคยตั้งกระทู้ถามเมื่อรัฐบาลสมัยพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนเนี่ยนะครับผมเคยตั้งกระทู้ถามในสมัยนั้นว่ามีคนไทยพุทธอพยพออกมากน้อยเพียงไรรัฐบาลสมัยนั้นตอบว่ามีน้อยฮะแต่บัดนี้ท่านประธานครับคนไทยพุทธย้ายออกมากน่าเป็นห่วงครับอันนี้ต้องกราบเรียนท่านประธานไว้ว่ารัฐบาลต้องรับข้อเท็จจริงเหล่านี้เพื่อทำอย่างไรให้พี่น้องในพื้นที่นั้นอยู่ด้วยกันได้อย่างสงบเราเคยมีประเทศที่เพื่อนบ้านยกเป็นตัวอย่างนะครับนานาชาติก็เคยยกเป็นตัวอย่างว่าประเทศไทยคือตัวอย่างของประเทศที่มีความหลากหลายต่างวัฒนธรรมอยู่กันได้อย่างสงบเรียบร้อยผมกราบเรียนประธานเรื่องนี้เป็นความจริงตลอดมาแต่ทำไมวันนี้ถึงเป็นอย่างนี้ทำไมเหตุร้ายที่เกิดขึ้นปีละ11 12ครั้งกลายเป็นปีนึงเกือบ 2,000 ครั้งอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทบทวนอย่าไปลืมครับท่านรองนายกครับอย่าไปบอกว่าไอ้แล้วก็แล้วลืมไปไม่ได้ฮะแต่เราจำไว้เพื่อว่าอะไรที่เป็นข้อผิดพลาดเราจะไม่ทำซ้ำอะไรที่เป็นข้อที่ดีแล้วเราก็ต้องยืนยันต่อไปมันไม่ใช่เป็นการไปกลัวว่าจะไปลอกนโยบายของรัฐบาลก่อนรัฐบาลอื่นอะไรที่เป็นสิ่งถูกต้องมันก็ต้องทำไปเพราะเหตุในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มันสงบลงมาได้ในระยะหนึ่งนั้นต้องยอมรับกับความต่อเนื่องกราบเรียนท่านประธานว่าขออนุญาตว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเสด็จอย่างนี้ครับเดือนสิงหากันยาเนี่ยทุกปีพี่น้องพุทธมุสลิมมารับเสด็จเหตุการณ์สงบลงสงบลงสงบลงโดยลำดับเกือบจะพูดได้ว่าปัญหาควรจะหมดแล้วแต่ในที่สุดด้วยความการประเมินเหตุการณ์ผิดว่ามันเป็นเรื่องโจรกระจอกก็เลยทำให้ปัญหาบานปลายมาผมต้องกราบเรียนท่านประธานว่าความคิดแบ่งแยกดินแดนที่เกิดขึ้นอันเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องมีลักษณะพิเศษนั้นมันไม่ใช่ของแปลกหรอกครับถ้าไม่คิดน่ะแปลกเพราะเขาเคยรุ่งเรืองมาอย่างที่ผมกราบเรียนท่านปิกลาโหมจะรู้ดีนะครับ
ท่านอยู่ในกระทรวงท่านจะเห็นว่าปืนพญาตานีกระบอกใหญ่ที่สุดตลอดสมัยกรุงศรีอยุธยาไม่เคยทำได้ปัตตานีทำได้มันเมืองเนี่ยก็เคยรุ่งเรืองเมื่อวันหนึ่งเขาสูญเสียอำนาจไปเขาไม่พอใจแต่ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งประเทศไทยเนี่ยเราก็ยอมไม่ได้เราจะยอมไม่ก็แบ่งแยกประเทศเองก็ต้องทำไม่ได้เพราะนั้นก็ต้องดำเนินการอันนี้คือสิ่งที่ให้เข้าใจว่ามันมาอย่างไรด้วยความการแนวทางการเข้าถึงเข้าใจพัฒนาที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานกับผู้บริหารทุกระดับจึงทำให้สถานการณ์ดีขึ้นแต่ในที่สุดเมื่อเรายกเลิกหน่วยงานที่เป็นประโยชน์เช่นสอบตหน่วยพลเรือนตำรวจทหารปตท.43เราก็ขาดกำลังเจ้าหน้าที่หูตาไปซ้ำร้ายพวกเราคงนึกไม่ออกนะครับสมัยก่อนเนี่ยเขามีสำนักงานศึกษาธิการเขต2อยู่ที่ยะลาสามารถตรวจสอบได้โรงเรียนพอเนาะโรงเรียนไหนโรงเรียนอิสลามสอนอะไรแต่เมื่อปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมหน่วยงานนี้หมดสิ้นไปสภาพตอนนั้นประเทศไทยจึงเหมือนกับตาบอดมองไม่เห็นนั้นกลุ่มจรยุทธ์ที่เกิดขึ้นในตอนหลังจึงสามารถก่อตัวและฝึกฝนจนมีความสามารถในการก่อเหตุร้ายเหี้ยมโหดทารุณวันนี้เราสูญเสียคนไป 4,700 กว่าคนท่านประธานครับทุกอาชีพที่ผมกราบเรียนยกย่องคนที่อยู่ในที่นั้นเพราะว่าเขาไม่ออกยังยืนหยัดนับตั้งแต่พระคุณเจ้าพระสงฆ์องค์เจ้าไปถึงข้าราชการทุกระดับซึ่งก็ไม่รู้ครับว่าพรุ่งนี้อะไรสูญเสียอีกสูญเสียทุกอาชีพนับตั้งแต่ผู้สาไปถึงครูอันนี้คือความจริงที่เกิดขึ้นฉะนั้นการแก้ปัญหาเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญพิเศษเราอยากให้รัฐบาลประสบความสำเร็จถ้ารัฐบาลทำงานประสบความสำเร็จเท่ากับว่าเราลดความรุนแรงลงมาแต่ผมกราบเรียนท่านประธานว่านโยบายความมั่นคงของประเทศไม่ใช่นโยบายเหมือนกับเรื่องอื่นท่านอาจจะทดลองนโยบายบางเรื่องได้ผิดพลาดขาดทุนเสียหาย 1,000 ล้าน 2,000 ล้านเอาเงินไปชดเชยไม่มีใครตายแต่นโยบายความมั่นคงของชาติถ้าท่านทดลองแล้วผิดเห็นไหมครับวันนี้ 4,700 กว่าคนประเมินค่าได้ไหมครับประเมินค่าไม่ได้ใครชดเชยได้ไหมชดเชยไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราผิดพลาดถึงขั้นทำให้คนสูญเสียประเทศชาติเสียหายอย่างนี้อย่าทดลองถ้าไม่แน่ใจกราบเรียนท่านประธานไว้ว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะออกนโยบายเพราะท่านเป็นรัฐบาลไม่จำเป็นต้องไปยึดแนวนโยบายของรัฐบาลอื่นแต่ขอท่านกรุณาถ้าไม่แน่ใจอย่าเอาความมั่นคงของชาติมาทดลองมิฉะนั้นมันจะไม่สูญเสียเฉพาะคนนะครับแผ่นดินจะมีปัญหาก็ต้องกราบเรียนท่านประธานท่านประธานที่เคารพครับสุดท้ายผมขอกราบเรียนว่าโดยความคิดของรัฐบาลจากนโยบายที่แถลงท่านก่อแก้วมีอะไรครับครับผมก่อแก้วเพื่อนทองสสพรรคเพื่อไทยระบบบัญชีรายชื่อครับท่านประธานครับผมเองด้วยความเกรงใจนะครับไม่อยากประท้วงท่านผู้อภิปรายในฐานะท่านเป็นผู้อาวุโสและเป็นที่เคารพรักของคนไทยจำนวนมากแต่ท่านประธานครับผมนั่งฟังท่านผู้อภิปรายเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงแล้วครับแต่เนื้อหาของท่านผู้อภิปรายนั้นเป็นการใส่ร้ายป้ายสีพันตำรวจโททักษิณชินวัตรให้คนไทยเข้าใจผิดว่าปัญหาของจังหวัดภาคใต้นั้นที่แก้ไม่ได้เป็นปัญหาที่เกิดจากการกระทำของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะครับท่านดูเหมือนว่าท่านมีความรู้ในปัญหาภาคใต้ดีท่านเป็นอดีตนายกตีมา2ครั้งฮะท่านพี่กุลแก้วประท้วงเรื่องอะไรนะครับผมขอประท้วงท่านผู้อภิปรายครับพลาดแล้วข้อ43ครับผู้อภิปรายพูด
ใส่ร้ายกล่าวหาบุคคลภายนอกนะครับที่ไม่สามารถมาชี้แจงในสภาแห่งนี้ได้ครับท่านขอให้ผู้ติคือท่านครับผมฟังอยู่นะครับก็ยังอยู่ในประเด็นนะครับครับเชิญท่านนั่งเถอะครับท่านประธานครับท่านสมบูรณ์มีอะไรครับก็กราบเรียนท่านประธานนะครับว่าด้วยความปรารถนาดีถึงได้กราบเรียนว่าถ้าไม่แน่ใจอย่าเอาประเทศไปทดลองนโยบายความมั่นคงของชาติเพราะพลาดแล้วแก้ยากครับรัฐบาลทุกชุดแหละครับอยากแก้ปัญหาแม้กระทั่งรัฐบาลชุดนี้ผมเชื่อว่าท่านเจตนาจะแก้ปัญหาแต่ว่าผมเห็นใจครับผมไม่หวังว่าท่านจะเปลี่ยนหลังมือเป็นหน้ามือได้ทันทีเพราะพอผิดพลาดเรื่องนี้แล้วแก้ยากกรุณาอย่าผิดพลาดซ้ำสองอย่างที่กราบเรียนแล้วว่ามันจะสูญเสียสิ่งที่มากกว่าชีวิตสุดท้ายกับที่กราบเรียนมาทุกวันนี้ก็คือว่า นโยบายที่ท่านรัฐบาลได้แถลงนะครับเรื่องของหลักการของการบริหารแผ่นดินรัฐบาลในประการที่สองก็คือนำประเทศสู่สังคมที่มีความปรองดองสมานฉันท์อยู่บนพื้นฐานของหลักนิติธรรมท่านประธานครับผมขอเรียนเรื่องนี้สั้นๆว่าผมสนับสนุนนะขอยึดหลักนิติธรรมครับเพราะผมไม่เคยเห็นบ้านเมืองตกอับถ้ายึดมั่นในหลักกฎหมายแต่ถ้าเราออกนอกหลักกฎหมายตัดสินด้วยตัวเองฝ่ายบริหารฆ่าเองตัดสินเองไม่ปล่อยให้ตุลาการเป็นผู้ตัดสินบ้านเมืองจะมีวิกฤตทุกครั้งเพราะฉะนั้นผมสนับสนุนแนวนี้แต่ความจริงท่านนายกก็ส่งสัญญาณที่ดีได้พูดว่าจะไม่แก้ไขไม่แก้แค้นแต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจความหมายคืออะไรนะครับแต่ว่าที่อยากจะเรียนก็คือว่าในกรณีที่มีการกระทำผิดเอาของจริงยกตัวอย่างรัฐบาลชุดที่แล้วของท่านนายกอภิสิทธิ์ถ้าทำผิดสั่งฆ่าคนเรื่องอย่างนี้มันไม่ใช่แค่แค้นนะครับมันเป็นเรื่องที่ต้องจัดการตามกฎหมายต้องสอบครับสอบถ้าปรากฏว่าเป็นความจริงต้องดำเนินคดีกับนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นการยึดมั่นในหลักนิติธรรมก็คือการรักษาความถูกต้องมันจะเป็นวิธีปรองดองที่ดีที่สุดมีหลักอ้างทำผิดต้องรับผิดนายกรัฐมนตรีสั่งฆ่าคน91ศพถ้าเป็นเรื่องจริงต้องรับผิดใครที่เผาสารกลางเผาบ้านเผาเมืองถ้าจริงก็ต้องรับผิดอย่างนี้ไม่ใช่เป็นการแก้แค้นครับแต่เป็นการรักษาหลักบ้านเมืองและบ้านเมืองจะอยู่ได้ถ้าเรารักษาหลักครับขอบพระคุณท่านประธาน